สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาการล่าสุดการวิภากรตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วเธอเป็นคุณแม่สุดสตรองอีกคนของวงการบันเทิงสำหรับการวิภากรสุขพิมายภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไหร่แต่คุณแม่การก็ไม่ย่อท้อขยันทำงานและหาเงินเพื่อครอบครัวและลูกๆล่าสุด25กรกฎาคม65การวิภากรโพสต์ที่3มีหนุ่มเสกโลโซหยอดตาและคอยดูแลเธอไม่ห่างพร้อมเล่าความจริงสุดแสนทรมานตาจะบอดแล้วว่าภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดตาจะบอดแล้วพูดความจริงสุดแสนทรมานนั่งทำงานอยู่กับโทรศัพท์24ชั่วโมงบ่อยๆไม่ละจากจอจริงๆแม้กระทั่งตอนกินหรือฟังเพลงหรือทำทุกกิจกรรมตาก็ต้องใช้ไปกับงานล้วนๆคนไม่ได้อยู่ด้วยจะไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นความจริงและแล้วพี่เสกก็เชื่อสนิทใจว่าเรื่องจริงเพราะพี่เสกตามไปนอนบ้านเสือวันก่อนแล้วเมื่อวันตื่นมายังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างลืมตาปุ๊บทำงานทันทีไม่เคยมีเวลาคุยเล่นกับใครเลยจริงๆบ่ายโมงถึงตีห้าเมื่อวานค่ะนันสต็อป16ชั่วโมงเต็มๆพี่เสกรับรู้ถึงความเหนื่อยล้ามากแต่ถ้าการไม่ทำแล้วใครจะทำก็ยังเป็นคนเลวร้ายเช่นเคยในสายตาทุกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ